นะครับเปิดแล้วสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับผมก็จะมาลองกาว UV ว่ามันติดได้แน่นจริงหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tips ครับผมวันนี้ก็เจอพัดลมอีกอาการหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับเปิดแล้วสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับพอเรามาดูสาเหตุแล้วก็พบว่าใบพัดลมมันบิ่นไปนะครับผมเลยทำให้เวลาที่ใบพัดลมหมุนเขาไม่สมดุลกันก็เลยเกิดการสั่นขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตามหาชิ้นส่วนที่บิ่นเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาลองกาว UV ว่ามันติดได้แน่นจริงหรือเปล่าแล้วก็นอกจากใบพัดลมนะครับก็จะมีขาตั้งกล้องอันเล็กที่ชิ้นส่วนที่ติดกล้องมันหักไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยครับผมว่าจะติดอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเรามาลองดูครับต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราหยดกาวลงไปนะครับมันก็ออกแนวใสๆคล้ายๆกาวช้างเจลนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมสำหรับข้อเด่นของกาวตัวนี้นะครับก็คือมันจะไม่แข็งจนกว่าที่เราจะฉายแสง UV เข้าไปซึ่งเป็นหลอด UV ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังสามารถที่จะปรับเคลื่อนได้ให้มันตรงก่อนนะครับพอมันตรงเสร็จปุ๊บเราค่อยฉายแสงเข้าไปเท่าที่ผมเห็นนะครับมันไม่ได้ฉายปุ๊บแข็งปั๊บเลยเราต้องฉายไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยดูว่ามันจะแข็งหรือยังถ้าเกิดว่าตรงไหนมันยังรู้สึกเหนียวๆติดนิ้วนะครับผมก็ฉายแสงเพิ่มนะครับก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากฉายแสงไปประมาณ5นาทีได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะแข็งแรงจริงหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับผมพยายามบิดงอแล้วนะครับผมใช้ได้ครับแข็งแรงดีมาลองทดสอบกันดูนะครับคราวนี้จะสั่นอีกไหมโอเคครับคราวนี้นิ่งแล้วครับไม่มีสั่นแล้วคราวนี้เราจะมาซ่อมขาตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับเราทำความสะอาดมันก่อนแล้วก็ลองปรับให้มันตรงตำแหน่งให้ได้ก่อนด้วยข้อจำกัดที่ว่ามันต้องโดนแสงนะครับเราก็เลยต้องบีบไปรอบๆให้มันครอบคลุมหน่อยโอเคครับหลังจากที่ตรงแล้วเราก็จะฉายแสง UV เข้าไปนะครับโอเคคราวนี้เราฉายแสงเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าคราวนี้เราพอกหนาเลยนะครับผมรอบๆเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีครับจะเห็นว่าตอนบิดเกลียวเนี่ยเกลียวมันขยับไปด้วยนะครับผมนิดหนึ่งหักซะแล้วถ้าที่สังเกตดูมันจะออกแนวเป็นยางมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแรงดึงหรือว่าแรงตัดโค้งงอเนี่ยผมว่าใช้ได้อยู่แต่เจอแรงบิดเข้าไปเนี่ยไม่อยู่นะครับสรุปนะครับผมกาว UV อย่างก็จะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่แสงจะไปโดนกาวได้มาถึงจะแข็งข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เราติดชิ้นงานลงไปเนี่ยเรายังสามารถขยับได้จนกว่าที่เราจะฉายแสงลงไปนะครับผมสำหรับวัสดุที่ต้องทนแรงดึงก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวัสดุที่เป็นแรงบิดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tips อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปสาระดีๆอย่างนี้มานำเสนอตลอดเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ